พอวันนึงเรารู้ว่าจริงๆตัวเราพอดีมีความสุขอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็สามารถทำหน้าที่ให้คนที่เรารักในทุกหน้าที่ของเราเนี่ยให้มันพอดีตรงนั้นมันก็เป็นความสุขของเราพอดีเหมือนกันสอนให้เรามีความสุขทุกคนเกิดมามันต้องมีความสุขไม่มีใครบอกว่าให้อยู่กับความทุกข์เรื่องไหนที่มันควรแคร์เนี่ยคุณก็แคร์แต่เรื่องไหนที่มันไม่เห็นจะต้องนั่งแคร์เลยก็อย่าได้แคร์ว่าเราเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเองมีความสุขที่เราได้ค้นหาตัวเองเจอเราก็เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งอะไรที่เราอยากทำอยากเป็นเนี่ยมันมาจากตัวเองมันมาจากตัวเองทั้งนั้นเรียนรู้จากความผิดหวังจากความผิดพลาดเป็นเมนูอื่นผมจะเมนูเนี่ยผมจะค่อนข้าง positive บางทีออกมาเป็นอย่างอื่นถ้ามันเวิร์คทุกทีที่เราคิดอ่ะมันน่าเบื่อเหมือนชีวิตนะอาหารมันเป็นอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์บ้าง